เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเน่จะทำสูตรยังไงนะคะให้ออกมาแล้วได้เป็นมัทฉะร้อนมัทฉะเย็นที่แบบว่าอร่อยแล้วก็ได้สุขภาพด้วยค่ะนี่แล้วเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวเน่ค่ะนี่เป็นไงอย่างเงี้ยค่ะใช้เป็นเดี่ยวปั๊มก็สะดวกดีนะคะเนี่ยก็ได้ฟองเนียนๆเลยค่ะสวัสดีค่ะเน่เรียนเท่าคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเนี่ยก็จะมาตอบปัญหาค่ะเพราะว่าก็มีหลายๆท่านค่ะบอกว่าช่วงอยู่บ้านแบบนี้อยากจะได้เมนูที่แบบว่าดูแลสุขภาพหน่อยอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยก็เลยว่าโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเมนูสุขภาพกันนะคะก็สำหรับคลิปวันนี้นะคะเดี๋ยวเนี่ยจะทำเป็นมัทฉะค่ะก็วันนี้เราจะมีทั้งมัทฉะร้อนมัทฉะเย็นเลยนะคะทีนี้มัทฉะค่ะเราจะทำให้สุขภาพนะคะเนี่ยก็เลยมีตัวนี้ช่วยค่ะก็หาของที่บ้านอีกนั่นแหละนะคะก็คืออันนี้จะเป็นน้ำเชื่อมดอกมะพร้าวนะคะเป็น 100% natural นะคะของสุทธิพันธ์นะคะแล้วก็มีตัวน้ำตาลมะพร้าวด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเน่จะทำสูตรยังไงนะคะให้ออกมาแล้วได้เป็นมัทฉะร้อนมัทฉะเย็นที่แบบว่าอร่อยแล้วก็ได้สุขภาพด้วยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่มัทฉะร้อนก่อนนะคะมัทฉะร้อนค่ะเดี๋ยวเน่จะใช้น้ำร้อนนะคะที่1ออนค่ะก็เอาน้ำร้อนที่บ้านเลยนะคะประมาณ1ออนนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเน่จะใส่ผงมัทฉะนะคะมัทฉะเราใช้เป็นมัทฉะของ Oriental Coffee นะคะก็เป็นผงมัทฉะ 100% ค่ะก็ใส่มาแค่1ช้อนชาพอนะคะไม่ต้องพูนก็ได้ค่ะแต่ถ้าชอบเข้มๆก็เอาที่ชอบเลยนะคะอันนี้ของเน่ก็คือ1ช้อนชาน้องเป็นช้อนชาแบบตวงเบเกอรี่ธรรมดาเนี่ยแหละค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็คนให้ละลายนะคะพอละลายดีแล้วค่ะละลายดีแล้วเนี่ยก็จะใส่เป็นน้ำเชื่อมนะคะอันนี้เป็นน้ำเชื่อมดอกมะพร้าวนะคะน้ำเชื่อมดอกมะพร้าวเนี่ยก็คือเนี่ยใส่มาแค่ประมาณ1ช้อนชาเท่านั้นละค่ะพอแล้วนะคะอยู่บ้านเราก็หาอะไรตวงง่ายๆนะคะ1ช้อนชาประมาณนี้นะคะใส่ลงมาเลยแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเน่จะมาทำฟองนมค่ะเดี๋ยวเราจะทำนมร้อนกันนะคะมาใส่ในมัทฉะนะคะถ้าใครอยู่บ้านนะคะก็เอานมสดปกตินี่แหละค่ะไปเข้าไมโครเวฟได้เลยนะคะก็แล้วก็เอามาใช้เฟรนช์เพรสค่ะในการปั๊มทำฟองก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เน่จะทำฟองนมจากเครื่องชงกาแฟนะคะเผื่อสำหรับแบบว่าร้านค้านะคะก็จะได้แบบทำนี้ได้เลยนะคะพอเราได้นมมาแล้วนะคะแล้วก็มาเทใส่ได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะถ้าเป็นอยู่ที่บ้านก็นมแช่เวฟธรรมดาเอ้ยนมไปอุ่นเวฟธรรมดาเนี่ยแหละค่ะได้เลยอันนี้เนี่ยก็มากั้นฟองนมนะคะแล้วก็ตักฟองท็อปหน้านิดหน่อยค่ะเรียบร้อยทีนี้ค่ะก็ถ้าเราเป็นร้านกาแฟนะคะเราก็เสิร์ฟสวยๆนิดนึงก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาวาดลายกันนิดนึงเนาะเป็นลายอะไรดีเนาะนี่ก็มีฝีมือการวาดได้แค่นี้ละประมาณนี้นะคะพอเราได้ประมาณนี้แล้วเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวเน่จะมีโรยหน้าธรรมดาเขาจะโรยหน้าด้วยผงมัทฉะใช่ไหมคะของเรามีความแบบว่าให้รู้สึกว่าแบบเฮลตี้นะคะแล้วก็ให้มีความหอมของน้ำตาลมะพร้าวด้วยนะคะเน่ก็เลยโรยหน้าด้วยผงน้ำตาลมะพร้าวเลยค่ะนี่เป็นไงบ้างเราก็ได้แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นมัทฉะร้อนนะคะเรียบร้อยแล้วโอเคพอมัทฉะร้อนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเน่จะมาทำมัทฉะเย็นให้ดูค่ะทีนี้พอเป็นมัทฉะเย็นนะคะก็เดี๋ยวทำฟองนมกันแป๊บนึงก่อนนะคะเวลาที่เราจะทำฟองนมนะคะก็เน่ก็จะมีเหยือกปั๊มค่ะก็ใส่นมมาเลยนะคะประมาณสักครึ่งเหยือกแล้วก็ปั๊มเลยค่ะนมต้องเย็นนะคะโอเค
เราปั๊มมาได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็เอานมที่ได้อะค่ะไปแช่เย็นก่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทำมัทฉะกันเลยนะคะก็เน่จะใช้น้ำนะคะอยู่ที่ประมาณ2ออนซ์ค่ะได้น้ำมาแล้วเราก็มาใส่ผงมัทฉะนะคะผงมัทฉะเน่จะใช้ที่2ช้อนชานะคะนี่ก็เป็นช้อนชาแบบตวงเบเกอรี่ธรรมดานี่แหละนะคะเป็น2ช้อนชาตวงเบเกอรี่ธรรมดานี่แหละนะคะใส่ไปเลยแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะก็ถ้าบ้านไหนไม่มีแปรงคนก็ไม่ต้องซีเรียสนะคะก็ช้อนคนธรรมดานี่แหละค่ะเพียงแต่ว่าแปรงอ่ะเขาช่วยให้เนื้อมัจฉะเขาเนียนเข้ากับน้ำได้มากกว่าเท่านั้นเองนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็ใส่ตัวน้ำเชื่อมนะคะเนี่ยใส่มาที่ประมาณ1ออนซ์นะคะหรือว่าเมื่อกี้เราใช้เป็นช้อนชาอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ใช้เป็นช้อนอย่างนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยใส่มาที่ประมาณสัก4ช้อนนะคะอยู่บ้านไม่มีถ้วยตวงเอาแบบนั้นเลยแต่ว่าถ้าเป็นร้านค้านะคะลองใช้แบบสักประมาณ1ออนซ์นะคะแต่ทีนี้เราพยายามทำสไตล์แบบอยู่บ้านเนาะคนให้เข้ากันนะคะอุ๊ยเสร็จแล้วนะคะเนี่ยใส่นมค่ะที่3ออนซ์นะคะใส่รวมกันลงมาเลยคนให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วนะคะก็เอาแก้วมาใส่น้ำแข็งได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเน่ไปเอาฟองนมที่ตีไว้นะคะมาโปะหน้าก่อนนะคะฟองนมที่เราตีไว้เห็นไหมคะเมื่อกี้นี้ก่อนเราทำนะคะเราก็จะได้มาเป็นฟองนมเนียนๆอย่างนี้ค่ะใช้เป็นเหยือกปั๊มก็สะดวกดีนะคะเนี่ยก็ได้ฟองเนียนๆเลยค่ะจริงๆแล้วอะค่ะส่วนมากเราก็จะท็อปหน้าโรยด้วยผงมัทฉะนะคะแต่ว่าเหมือนเดิมค่ะเราก็สร้างความแบบดูลุคเฮลตี้นะคะมีความหอมน้ำตาลมะพร้าวนะคะเราก็โรยด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะมีอะไรอยู่ในครัวหยิบมาใช้เป็นประโยชน์หมดเลยค่ะโอเคแค่นี้ละค่ะเรียบร้อยละก็ปิดได้ค่ะปิดฝานะคะเดี๋ยวล้นชิมเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้เราก็ได้แล้วค่ะเป็นมัทฉะร้อนแล้วก็เย็นนะคะแบบเฮลตี้ค่ะก็คือใส่ตัวน้ำตาลมะพร้าวนะคะมาแทนพวกนมข้นหวานพวกน้ำตาลต่างๆอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะว่าเราได้รสชาติเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะก็ถึงวาระของการชิมนะคะเดี๋ยวเนี่ยชิมให้ดูค่ะว่าเราจะได้มัทฉะที่อร่อยหรือหวานมากหวานน้อยยังไงนะคะจริงๆจะต้องบอกว่ามันมีความหอมของน้ำตาลมะพร้าวนะคะขึ้นมาเลยอ่ะแข่งกับกลิ่นมัทฉะเลยดีอ่ะก็คือว่าเมนูนี้นะคะพอเราใส่เป็นน้ำตาลมะพร้าวอ่ะคือธรรมดาแล้วอ่ะเราใส่น้ำเชื่อมปกติหรือว่าใส่เป็นนมข้นหวานนะคะกลิ่นมัทฉะเขาจะเด่นอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าพอมาคราวนี้มันจะมีความแบบหอมเหมือนหวานนะคะโผล่ขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็แบบอยู่ในปากด้วยดีเป็นเมนูสุขภาพที่แบบว่าคือทำไม่ยากแล้วก็อร่อยด้วยนะคะหวานกำลังดีเลยอ่ะหวานมันหอมมัทฉะแล้วก็มันความหวานอย่างที่บอกค่ะว่าพอเราใส่เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะมันมีความแบบหวานหอมๆอะค่ะเข้ามาให้เราเจอด้วยนะคะดีมากเลยค่ะก็สำหรับบ้านไหนนะคะที่มีน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลตะโหนดนะคะหรือแบบอะไรก็ได้ค่ะที่แบบออกแนวน้ำตาลสุขภาพก็มาลองใช้ดูก็ได้นะคะวันนี้เน่ก็มาแชร์ให้ค่ะวิธีที่เราจะทำมาเป็นเมนูแบบสุขภาพนะคะแล้วก็ทำง่ายๆแล้วอยู่บ้านเราก็แบบว่ามีอะไรดื่มแบบได้สุขภาพด้วยนะคะ
ก็ถ้าลองทำแล้วนะคะใครที่ได้ลองทำแล้วแล้วชอบหรือไม่ชอบนะคะได้รสชาติยังไงมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะหรืออยากจะแนะนำติชมอะไรอยากจะมีอยากจะให้แน่มาแชร์เรื่องอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel ค่ะกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่แน่มีคลิปดีๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะมีความสุขกับการอยู่บ้านนะคะสวัสดีค่ะ